คุณผู้ชมเคยเช่าหนังสือการ์ตูนอ่านกันบ้างไหมฮะผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกๆคนในช่องของผมเนี่ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับแบบต้องเคยเช่าหนังสือการ์ตูนมาก่อนที่จะมาเก็บแบบรูปเล่มแบบเป็นจริงเป็นจังในสภาพมือหนึ่งนะครับแน่นอนวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อของหนังสือการ์ตูนสภาพเช่านะครับก็นั่นแหละไหนๆก็พูดถึงเรื่องเช่าก็เล่าประวัตินิดนึงนะครับเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมเองก็เป็นเด็กกระโปกทั่วไปนะครับที่ยังไม่มีรายได้ยังไม่มีงานทำนะครับก็ยังเกาะพ่อแม่กินอยู่ยังแบบแบมือขอพ่อแม่ขอค่าขนมวันละ 10-20 บาทแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยมันก็ราคาหนังสือเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละนะครับ40 45 50และ55ก็ไม่เกิน70 80เหมือนทุกวันนี้นะครับสำหรับผมแล้วมันถือว่าราคาสูงมากเลยนะในเวลานั้นถ้าเทียบกับตอนที่เรายังเป็นเด็กไม่มีตังค์อ่ะก็เลยทำให้โอ้โหชีวิตเหมือนมีปมนะครับเราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อแบบโอ้โหแต่ละเล่มได้นะครับถ้าจะซื้อทีคือผมจะต้องอดค่าขนมอ่ะขนมค่าขนมพักกลางวันค่าขนมตอนเย็นโอ้โหอดซื้อเลยครับถ้าผมตั้งใจเก็บแบบจริงจังเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าผมก็คงมีมังงะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้มังงะเรื่องแรกที่ผมเคยซื้อไปนะครับก่อนที่ผมจะมาเช่าหนังสือการ์ตูนนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านเช่ามันปิดตัวกันไปหรือยังนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ร้านเช่าของผมเนี่ยที่ผมเคยไปเช่าประจำจนเจ้าของร้านจะจำหน้าได้แล้วเนี่ยเขาก็ปิดตัวไปนานแล้วนะครับแต่ผมก็ยังจำได้ดีว่าเรื่องที่ผมอ่านเป็นเรื่องแรกของร้านเช่าคือเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่อง Death Note นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือข้ามเวลามาป่วนรักนะครับ2เรื่องนี้แหละที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็ซื้อกลับมาชดเชยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคิดถึงนะครับคิดถึงวันๆที่สมัยเคยไปนั่งอ่านที่ร้านเช่าแล้วก็เช่ากลับบ้านเล่มละ5บาทนะครับก็วันนึงแล้วเนาะถ้าเล่มอะไรนะเช่า2วันก็10บาท3วันก็15บาทก็คิดวันละ5บาทถูกมั้ยถ้าไม่คืนเนี่ยก็โดนปรับวันละ2บาท โอ้เรียกได้ว่าเป็นความทรงจำที่หอมหวานดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆวันนี้นะครับเศรษฐกิจแบบร้านเช่าหนังสือการ์ตูนก็คงจะไปไม่ค่อยรอดไม่ค่อยรุ่งแล้วล่ะนะครับมันก็เลยทำให้หลายๆร้านที่เขาเป็นร้านเช่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยต้องปิดตัวไปนะครับเนื่องด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างแล้วก็การมาของอีบุ๊กบ้างการมาของแพ็คเซตลดราคาอะไรแบบนั้นนะครับร้านเช่าก็อยู่ไม่ไหวแต่การที่เขาจะปิดตัวไปและเซ้งร้านไปเนี่ยเขาก็คงจะไม่เก็บมังงะไว้หรอกนะครับเขาก็จะต้องทำการขายมังงะที่เขาได้ซื้อมาให้เราเช่าอ่านกันนั่นแหละนะครับมาขายต่อในราคาแบบโอ้โหมิตรภาพเลยราคาแบบไม่เชิงว่ามิตรภาพหรอกราคาถูกเชี่ยๆนะครับบางทีแบบแพ็คชุดตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่มจบอย่างเงี้ยราคา100กว่าบาทรวมส่งก็มีนะครับราคาแบบขายตามหน้าร้านตามตลาดแบบมือ2คลองถมเงี้ยโอ้โหคือถูกมากๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าหนังสือสภาพเช่าเนี่ยมันเป็นสภาพยังไงนะครับสภาพเช่ากับสภาพสะสมนี่คือต่างกันมากนะครับสภาพสะสมเนี่ยมันก็คือสภาพที่คนทั่วไปอะครับซื้อมาอ่านจบปุ๊บก็แกะซีลเรียบร้อยอ่านจบใส่ซิปล็อกใส่อะไรแล้วก็มาประกาศขายต่อนั่นแหละคือสภาพสะสมนะครับคือเขาซื้อมาแค่สะสมแล้วก็ขายต่อแค่นั้นแต่สภาพเช่าเนี่ยมันคือสภาพที่ทางร้านเนี่ยเขาไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็มาแกะซีลแล้วก็มาบรรจุให้มันเป็นหนังสือที่เราต้องเอาไปเช่าอ่านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆคนเนี่ยที่เขาหยิบไปเช่าอ่านโอ้โหหลายคนนะครับถ้ายิ่งถ้าเป็นเรื่องดังสมัยก่อนๆอย่างเช่นพาพิภพไททันอะที่มันยังเป็นพิมพ์เก่า50บาทอยู่อะนั่นแหละนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ทุกคนจับจองกันไปอ่านเยอะที่สุดนะครับมันก็จะมีอะไรนะหนังสือปั๊มแบบอยู่ด้านหลังอะแล้วก็ปั๊มไปว่าใครเช่าวันนี้วันนี้ถูกไหมฮะนั่นแหละโอ้โหเรียกได้ว่านั่นแหละมันผ่านมือมาเยอะนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะเอาหนังสือที่เช่ากลับบ้านไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างนะครับบางทีก็แบบอะไรนะเอาไปนั่งอ่านในโถส้วมกำลังนั่งขี้สบายๆอยู่บางคนก็เอามานั่งอ่านระหว่างกินข้าวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้หนังสือพวกนี้มันก็จะโดนแบบโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับมันผ่านมรสุมมันผ่านแบบอะไรมาเยอะนะครับเราก็ต้องยอมรับสภาพมันให้ได้นะครับการที่ผมจะต้องซื้อหนังสือแบบเช่าเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่ามีมังงะเรื่องอะไรบ้างที่ผมได้ทำการซื้อมาแบบสภาพเช่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูแบบสภาพเช่าเนี่ยจะมาให้ดูหนังสือที่ผมได้ทำการเช่ามาเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปคืนนะครับก็คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเป็นโจรไปขโมยและมิจฉาชีพไม่ใช่นะครับก็คือผมจากเดิมที่ผมจะต้องไปคืนหนังสือเขาจากกำหนดเดิมประมาณอีก2วันถูกไหมฮะนั่นแหละครับอีก2วันผ่านมาปุ๊บร้านเขาปิดตัวเชี่ยเรียกได้ว่าไปเช่าในวันที่ร้านเขาจะปิดตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านเขาปิดตัวเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ไปคืนมังงะเรื่องนี้สำหรับเขาเลยนะครับก็นี่นะครับจะมีตามนี้เลยนะนี่นะนี่ยังมีเขียนชื่อร้านอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปิดชื่อก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเป็นการไปชี้เป้านะครับร้านเขาเป็นหนังสือสภาพเช่านะฮะนี่ก็ดูสภาพนะครับเหลืองอ้อยเลยนะครับ115แล้วก็ Horror House แล้วก็79เอ้ยไม่ใช่ One Piece เล่ม79นะครับก็ไม่นานนี้นี่หว่านะครับแต่มันก็ถือว่า
นั่นแหละเคยไปเช่ามาแล้วร้านเขาก็ปิดตัวลงนะครับก็เลยทำให้เนี่ยผมไม่ได้ไปคืนเขาผมก็เลยทำการใส่ถุงซิปแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บอย่างนี้อย่างดีเลยนะครับก็อ่านจบแล้วก็คงไม่ได้คิดอะไรนะครับทุกวันนี้ก็ไททันก็ไม่คิดจะมาตามนะครับก็ดูดิสมัยที่มันเล่มละ50บาท55นะครับทุกวันนี้นะครับเล่มละ90บาทแล้วนะสำหรับไททันโอ้โหนี่นะครับก็จะเป็นหนังสือสภาพเช่าที่ผมไปเช่าเข้ามาแต่ไม่ได้คืนก็มีตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าผมซื้อเรื่องอะไรนะครับหนังสือสภาพเช่าในที่ผมมาพูดในหัวข้อวันนี้ก็จะมีนี่นะครับคุณเห็นอะไรมั้ยฮะAlice in Borderland หรือก็คือ Alice ในแดนมรณะนะครับถ้าใครที่ดูในคลิปของ Netflix เนี่ยผมจะซื้อนี่นะครับ8 9 10 11ก็จะเป็นราคาฉบับ90บาทนะครับแต่ที่ผมได้ทำการซื้อ Alice in Borderland ในรูปแบบของการเช่ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในราคานี้นะครับ45 50 55ตามนี้เลยนะครับซื้อมาตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม7นะครับซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนั้นน่ะผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมจะไม่ทำการตามเล่ม1ถึงเล่ม7ใหม่นั่นก็เพราะว่าผมอยากจะทำการอ่านที่มันต่อจากซีรีส์คนแสดงนั่นก็คือเล่ม8แต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งเขาเม้นมาว่าเฮ้ยพี่เนื้อเรื่องในฉบับคนแสดงกับการ์ตูนมันไม่เหมือนกันนะพี่อ่านแล้วพี่จะไม่อินนะอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้ผมก็รู้สึกว่าเอาชิบหายชิบหายเราซื้อเล่ม8มาแล้วจะให้ทำยังไงจะให้ผมกลับไปตามเล่ม1ถึงเล่ม7ใหม่ที่มันเป็นราคา90บาทผมก็คงไม่ไหวนะครับมาซื้อใหม่ทีก็โอ้โห600 700เลยนะสำหรับเล่ม1ถึงเล่ม7ที่เป็นรีพริ้นท์น่ะผมก็เลยมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือซื้อในรูปแบบของมือ2กับสภาพเช่าก็ประจวบเหมาะนะครับที่ผมไปเห็นในกลุ่ม Facebook นะครับที่เขาได้ทำการปล่อย Alice in Borderland ตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม7ในสภาพเช่ามาในราคาแบบถูกโคตรๆมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเอามาแบบมาเน้นอ่านมาเน้นแบบแค่เก็บเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็คงไม่ต้องไปซื้อระดับถึง90บาทหรอกถูกมั้ยฮะก็ซื้อแค่เอามาเน้นอ่านถึงแม้ว่าสภาพมันจะเละเทะตุ้มเป๊ะหน่อยก็ตามแต่ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นเลยครับผมซื้อมานี่นะครับเห็นสภาพความเหลืองแล้วไหมฮะแล้วก็มีรอยปั๊มมุมหนังสือแล้วก็วันเวลาที่เขาได้ทำการเช่าหรือเอามานั่นเองนะฮะแล้วก็ดูในฉบับของเล่มนี้นะครับ90บาทที่ก็ใช้กระดาษเหมือนกันนั่นแหละในอนาคตนะครับจากที่มันขาวๆมันก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับสำหรับกระดาษเกรดต่ำนะครับราคา90บาทก็ตามนี้แต่ผมไม่รีวิวนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับ Alice in Borderland นะครับนี่นะครับยังมีชื่อร้านยังมีบาร์โค้ดติดอยู่เลยนะครับมุมหนังสือนี่นะฮะนี่มีตาประทับเรียบร้อยนะครับว่ามาจากร้านมุมหนังสือนะครับซึ่งเป็นร้านจากจังหวัดไหนผมไม่รู้นะแต่เขาก็เอามาขายต่อก็มาซื้อทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะอาศัยอ่านแค่เนื้อเรื่องก็พอนะครับผมจะไม่ได้แบบเก็บสะสมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเอาสวยเอางามอะครับสำหรับ Alice in Borderland ผมก็จะซื้อมาแค่เล่ม1ถึงเล่ม7ในราคาครบชุดเนี่ยก็แค่200กว่าบาทก็ถ้าเทียบกับถ้าผมต้องไปซื้อในเล่มละ90บาท7เล่มเนี่ยก็รวม600 700แล้วอะผมก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นการซื้อในรูปแบบสภาพเช่าก็คงจะเป็นคำตอบสำหรับผมนะครับถามว่าอ่านจบยังก็จบแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันต่างจาก Netflix ซีรีส์คนแสดงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดเนื้อเรื่องมาเนี่ยมันก็เป็นคนละที่กันแล้วนะครับแล้วเกมแรกมันก็ไม่ใช่เกมที่มันอยู่ในห้องหรือว่าอะไรนะมันจะเหมือนเป็นเกมที่อยู่ในศาลเจ้าครับนี่นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าสภาพเช่าเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะฮะมันก็จะมีนี่การแบบเขาเรียกว่าห่อปกนะครับให้มันแบบป้องกันหน้าปกเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกร้านเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้นะครับร้านที่ผมเช่าก่อนที่จะปิดตัวเขาก็ห่อปกแบบนี้นะครับตามนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อาศัยที่อยากจะเก็บแล้วดูแบบด้านในว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นหน้ายังไงก็ต้องแกะตรงนี้ออกนะครับแต่ผมก็คงไม่แกะหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการที่มันจะขาดเพราะฉะนั้นผมไม่เอาดีกว่านะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับห่อทั้งด้านหน้าด้านหลังนี้เลยสภาพเช่านะครับแต่ถามว่าเนี่ยถ้าให้ผมดูเนี่ยมันก็เหลืองก็จริงนะคือเหลืองจนรู้สึกว่ามันไม่น่าสะสมมันไม่น่าแบบเอามาโชว์ถูกไหมฮะแต่ก็ดูดิดูสภาพดิอ่านได้นะครับก็ตามสภาพมันนะครับกระดาษมันก็เหลืองอ่อยตามธรรมชาติของกระดาษเกรดต่ำแล้วก็ผ่านลายมือนะครับเราไม่รู้ว่าในแต่ละเล่มเนี่ยเราจะได้เจอแบบขี้นกจะเจอขี้จิ้งจกหรือบางทีเจอคนนั่งขี้ป้ายมาก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับก็ภาวนาว่าอย่าเจอเลยนะครับผมเคยไปเจอในกลุ่มเนี่ยที่เขาแบบไปซื้อหนังสือสภาพเช่าแล้วเจอขี้อะไรเงี้ยติดหน้าเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะนะครับก็น่าจะคาดคะเนไปว่าเขาน่าจะแบบเอาไปหยิบอ่านตอนกำลังนั่งขี้อยู่อะไรแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้ผมก็ภาวนาว่าอย่าเจอเลยนะครับสภาพแบบนั้นนะครับนี่มันก็ยังอ่านได้นะเห็นไหมเล่มหนึ่งที่เป็นสภาพเช่านะครับมาดูที่เล่ม2เห็นไหมมันก็มีตาประทับหลายมุมเลยนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเป็นร้านเช่านั่นเองนะฮะปุ๊บนี่เห็นไหมก็ไม่มีหน้าขาดไม่มีอะไรเลยนะครับสามารถอ่านได้แบบ เก็บเนื้อเรื่องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่อลิสกับกลุ่มเพื่อนไปเล่นเกมอะไรนะหนีล่ายักษ์อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับหนียักษ์นะครับ
ปึ๊บมาละคารูเบะเรานะครับนี่ตามนี้ก็เนี่ยเท่าที่ผมอ่านไปไม่มีหน้าไหนขาดไม่มีหน้าไหนชำรุดนะครับก็การที่ผมจะเลือกซื้อหนังสือสภาพเช่าเนี่ยผมก็ต้องถามทางแม่ค้าด้วยนะครับว่าหนังสือมันมีตำหนิมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่ามันมีตำหนิมากแล้วผมจะซื้อก็ไม่ใช่นะครับผมก็ต้องขอวานให้ทางแม่ค้าเขาเนี่ยถ่ายมาให้ดูหน่อยว่ามีตำหนิตรงส่วนไหนนะครับผมถึงจะรับได้นะครับการที่ผมรับมานี่คือผมต้องสอบถามทางร้านบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Alice in Borderland เล่ม1ถึงเล่ม7ที่มาในสภาพเช่าก็ถือว่าไม่มีตำหนิอะไรมากมายนะครับนอกจากมันเป็นสภาพที่รวยโถ่หน่อยนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับหนังสือสภาพเช่านะครับของ Alice in Borderland นะครับซึ่งผมอ่านจบแล้วนะครับแต่ก็ยังเก็บไม่ครบนะครับมันมี18เล่มจบตอนนี้ผมเก็บได้11เล่มนะครับเดี๋ยวก็ไปตามเก็บเล่มที่เหลืออ่ะแล้วก็มาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมก็ได้ทำการซื้อมาพร้อมกับ Alice in Borderland เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะฮะสมาคมคนหนีโลกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไปเซิร์ชดูในเน็ตแล้วมันมีอนิเมะ20กว่าตอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าน่าจะดังพอสมควรนะเพราะว่ามันอยู่ในฐานที่ว่าคนรู้จักเยอะนะครับแต่เพียงแค่ผมเองก็ไม่คุ้นนะว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ซื้อมาในราคาตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม8เนี่ยก็ร้อยรวมส่งนะครับเรียกได้ว่าต่อให้มันเป็นสภาพเช่าแต่โอ้โหร้อยรวมส่งผมได้ประมาณ10-15บาทเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มนะครับคุ้มเพราะว่ามันก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้มีหน้าที่ฉีกขาดหรือว่ามีหน้าที่เละเทะเปื้อนๆอะไรก็ไม่มีนะครับสามารถอ่านได้แบบเพลิดเพลินนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยดูอนิเมะนะแล้วถามว่ามังงะจะอ่านไหมนะครับก็ยังดองไว้อยู่นะครับแต่ก็จะไปลองดูอนิเมะเผื่อมันสนุกนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็นี่ตามนี้เลยนะครับ17กุมภาพันธ์2550โอ้โหนานอยู่นะเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในหมวดสภาพเช่านะครับนี่ด้านหลังก็โอ้โหแน่นติดนะครับก็นี่ตามนี้นะครับมีการห่อปกมีรอยเทปมีอะไรอย่างนี้นะครับตามภาษาการ์ตูนสภาพเช่านะโอ้โหดูเดี๋ยวดูเสียงนะครับผมการที่ผมจะต้องแกะนี่ผมจะต้องระมัดระวังนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่นะบ้านการ์ตูนตามนี้นะครับก็อยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับเขาก็จะขายมาก็ลองซื้อดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูที่เล่ม2บ้างนะฮะก็ตามนี้นี่เห็นไหมอ่านได้นะครับลายเส้นก็สวยนะเดี๋ยวผมต้องไปลองดูอนิเมะก่อนนะครับเผื่อมันสนุกนะครับเนื้อเรื่องแนวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูที่แป๊บนึงอ้าวไม่บอกไม่มีเนื้อเรื่องย่อด้วยอะไรวะเนี่ยเวลคัมอะไรวะเนี่ยสมาคมคนหนีโลกนะครับก็ที่ผมได้มาเนี่ยในสภาพเช่าผมก็ตั้งแต่เล่ม1เล่ม8แล้วก็ Alice Borderland เล่ม1ถึงเล่ม7ทำไมมันสลับกันงี้วะก็ได้มาในราคาไม่เกิน350นะครับเพราะว่ามันรวมส่งให้แล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเยี่ยมเลยนะสำหรับสภาพเช่าที่เอามาเน้นอ่านได้นะครับในราคาย่อมเยาถามว่าผมจะขายต่อไม่ก็คงอาจจะไม่ขายนะครับก็ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับก็อาจจะอ่านจบปุ๊บก็ทำการใส่ถุงซิปยาวๆไปเลยนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าสภาพเช่ามันก็ถือว่าอยู่ในหมวดที่ว่าถ้ามาขายเป็นแบบแพ็คเซตแบบพี่สยามอินเตอร์เนี่ยก็คงจะไม่คือถูกไหมครับเพราะว่ามันสภาพที่แบบคนต้องรับได้เท่านั้นนะผมถึงจะตามนะครับแบบสภาพแบบนี้นะฮะเล่ม5นี่ยังถือว่าขาวอยู่นะยังไม่ถือว่าเหลืองยังไม่ถือว่าอะไรมากนะครับถ้าเทียบกันคือมันยังขาวอยู่นะครับยังไม่เหลืองมากนะฮะโอ้เล่ม7นี่ก็ยังขาวอยู่นะครับก็มันขึ้นอยู่กับการรักษาแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปเช่าอ่านด้วยแหละนะครับว่าเขาจะเอาไปวางตรงส่วนไหนนะครับบางเรื่องเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำการหยิบไปเช่าแต่เขาก็จะอยู่ในชั้นอย่างนั้นยาวๆไป10กว่าปี20กว่าปีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังคงสภาพอยู่แต่มันจะมีกรณีที่คนเอาไปเช่าแล้วก็แบบเอาไปทิ้งเอาไปวางเอาไปแบบไปวางตากแดดเอาไปวางในห้องที่มันอบอ้าวอะไรแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะเหลืองมันก็เหลืองเร็วนะครับก็เหลืองช้าเหลืองน้อยมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับคนเช่าเนาะตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่ม8ก็เป็นเล่มจบนะครับแต่ก็เดี๋ยวขอไปดูอนิเมะละก่อนแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับยังมารีวิวไม่ได้ว่ามันอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาดูอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเองก็ได้ทำการซื้อมาแบบสภาพเช่าเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันจะค่อนข้างหนักกว่าไอ้2เรื่องนี้อีกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเจอแต่หน้าขัดขาดเจอแต่หน้าที่ปวกกินก็คือเรื่องนี้ครับผมโซอิเตอร์นะครับเห็นไหมสังเกตแค่หน้าปกจากที่มันขาวๆสวยๆเนี่ยคือมันแบบเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพเช่าเหมือนกันนะฮะนี่ตามนี้เลยโอ้โหดูดิความเหลืองความเก่าความแบบกลิ่นนี่คือดูดิเหลืองๆอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นจากความชื้นหรือว่ามันมาจากเปื้อนขี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะแต่มันก็ยังอ่านได้เห็นไหมฮะถึงแม้ว่ามันจะมีจุดเหลืองๆมาแบบค่อนข้างแบบมาทำให้ขัดหูขัดตาแต่ก็อ่านเฉยๆไม่เป็นไรนะครับถามว่าเรื่องหมึกติดนิ้วไหมก็คงไม่เหลือนะครับจะเหลืออะไรล่ะครับกระดาษสมัยก่อนนะฮะตามนี้เลยนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นหนังสือสภาพเช่ามันก็ต้องผ่านมือมากี่คนนะฮะ10-20กว่าคนอ่ะเท่าที่ผมดูปั๊มไปแล้วก็เอากลับไปอ่านที่บ้านอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าต้องรับกันให้ได้จริงๆนะครับสำหรับสภาพเช่าเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เน้นอ่านจริงๆคือไม่แนะนำเลยสำหรับสภาพเช่านะครับ
อ่ะมาดูที่เล่ม25บ้างนะครับเล่ม25ก็เป็นเล่มจบนะครับสำหรับโซอิเตอร์นะฮะสำหรับโซอิเตอร์เนี่ยคือผมซื้อยกชุดเลยนะครับก็คือซื้อตั้งแต่เล่ม1ถึง25ที่เป็นสภาพเช่าแบบนี้นะครับก็นี่ยังอ่านได้นะครับอ่ะนี่โอ้ใช้ได้นะฮะเซอร์วิสอะไรนะครับก็ตามนี้แต่ส่วนที่ผมมองว่ามันน่าจะหนักสุดในสำหรับสภาพเช่าก็คือหนังสือที่มันขาดๆเนี่ยแหละนะฮะเริ่มใกล้จะขาดแล้วนะครับมันถือว่าอยู่ในหมวดที่ใกล้จะขาดแล้วนะเนี่ยอ่ะผมตีไปเลยว่ามันเป็นหนังสือขาดแล้วละกันนะครับถึงแม้ว่าหนังสือมันจะขาดแบบนี้ก็ตามไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้นะครับไอ้พวกอย่างนี้ผมสามารถเอากาวอะไรมาหยอดได้นะครับให้มันอยู่ในสภาพคงเดิมได้แต่ถ้ามันเป็นหน้าที่แบบมันขาดไปแล้วแล้วหน้ามันหายไปเนี่ยก็คือผมก็จะค่อนข้างเคืองอยู่นะครับก็คือถ้าหน้ามันหายไปแล้วผมก็คงต้องไปอาศัยการอ่านเถื่อนเอานะครับตรงส่วนที่เขาแปลมาให้แล้วอะไรแบบนั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะได้แบบปฏิปต่อกันจะได้ไม่ต้องมาแบบมาตามว่าไอ้ตรงหน้าส่วนหายมันเป็นส่วนของไหนนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับสภาพคือขาดแล้วล่ะนะครับตีว่าเป็นขาดไปเลยสำหรับเล่ม20นะครับก็ขาดเยอะขาดน้อยก็ขึ้นอยู่กับนั่นแหละคนเช่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับก็เนี่ยหน้าที่ขาดก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เพียงแค่หน้าที่ขาดผมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เพราะว่าผมสามารถแก้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นหน้าที่มันไม่ได้หายไปนะครับมันก็ยังอยู่ในนี้แหละถึงแม้ว่ามันจะขาดแต่มันก็ไม่ได้ขาดหายนะครับสามารถอ่านได้แบบต่อเนื่องโซอิเตอร์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไงล่ะฮะการที่จะซื้อหนังสือสภาพเช่านี่คือแบบคุณต้องแบบอันดับแรกเลยคือต้องทำใจให้ได้ก่อนนะครับที่จะรับสภาพนี้มานะครับแล้วส่วนที่2ก็คือจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านจริงๆอ่ะผมถึงจะแนะนำว่าให้ซื้อแบบเช่าดีกว่าอย่างเช่น Alice in Borderland ถ้าให้ผมไปซื้อตั้งแต่เล่ม1เล่ม7ที่เป็นพิมพ์ใหม่ผมไม่ไหวเรื่องราคานะครับข้อ3คือมันถูกนะครับผมได้มาในราคาเนี่ย2เรื่องเนี้ย350ส่วนไอ้ Soiter เนี่ยผมได้มา300รวมส่งนะครับเล่ม1ถึง25ก็มีเล่มบางเล่มที่มันเป็นหน้าขาดก็มีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขาดแบบหายนะครับมันคือขาดแต่มันก็อยู่ในเล่มนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรมันแก้ได้ตรงส่วนนี้นะครับถามว่าข้อเสียก็คือนั่นแหละนะครับมันผ่านมาหลายมือเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างนะครับเราก็เนี่ยมันก็จะมีสภาพที่เหลืองอ่อยอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนั้นมานานมีฝุ่นมีอะไรอย่างนี้ตอนที่ผมได้มาตอนแรกๆนี่คือผมต้องเช็ดเลยนะต้องเช็ดแบบเช็ดฝุ่นต้องปัดฝุ่นต้องอะไรเลยเพราะว่ามันเยอะนะครับก็ต้องดูแลรักษามันหน่อยสำหรับสภาพเช่านะครับก็เป็นว่าต้องรับให้ได้นะครับในเรื่องของสภาพแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบเน้นอ่านจริงๆถึงจะซื้อได้ถึงจะอุดหนุนได้นะครับหนังสือสภาพเช่าก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็เจอกันใหม่ในแถบชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ